รักตัวเองด้วยรักลูกด้วยรักแม่แล้วก็รักน้องแต่ว่าครอบครัวมันก็ไม่เหมือนเดิมเขาก็ไม่เคยพบเคยเจอเหมือนกันก็คือสิ่งที่เป็นอยู่ตอนนี้คือผมบอกจริงๆนะผมแบบอึดอัดโคตรจะแบบไม่อยากให้ยูจินต้องมาเจออะไรแบบนี้เหมือนเจนเลยเจนร้องไห้ทุกคืนเลยเจนเป็นโรคซึมเศร้าเป็นแพนิคแบบว่าขั้นรุนแรงอ่ะอิลลี่ก็น่าสงสารแต่โอเคนี่อ่ะคือคนที่น่าสงสารมากๆนะผมบอกให้ถ้ามีอีกรอบทำไงมีอีกรอบก็ติดต่อพี่หนุ่มเลยที่เจนนี่รัชนกนะคะหรือว่าเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นค่ะได้ตัดพ้อเรื่องเงินเงินทองทองแล้วโพสต์ประกาศยกสมบัติแล้วก็ทรัพย์สินทั้งหมดให้กับลูกสาวน้องยูจินและยกให้กับลิลลี่น้องสาว 10% ขณะที่ยิวฉัตรมงคลนะคะสามีของเจนนี่ค่ะก็ได้ออกมาโพสต์บอกลาเงิน5ล้านที่ตั้งใจเก็บไว้เพื่ออนาคตของลูกสาวและฟาดเดือดถึงคนที่มารีดไถเงินจนหลายคนสงสัยว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นกับครอบครัวนี้แล้วคนที่มารีดไถเงินถึงเตียงคือใครกันแน่ค่ะโดยเมื่อวานนี้นะคะในช่วงที่เจนนี่ค่ะได้ไลฟ์สดขายของก็ได้มีการพูดถึงเรื่องนี้อีกครั้งนะคะโดยเจ้าตัวก็บอกว่าที่ออกมาโพสต์ที่ต้องพูดเพราะอยากให้เรื่องมันจบไม่งั้นก็จะไม่จบมันเจ็บแต่มันจบใครอาจจะบอกว่าไม่น่าเอาเรื่องครอบครัวมาพูดแต่ตนต้องพูดหรือคนที่บอกว่าตนสร้างกระแสถ้าอยากสร้างกระแสจริงคงโพสต์ไปนานแล้วอย่างไรก็ตามนะคะเจนนี่ค่ะก็ไม่ได้ลงรายละเอียดดีเทลมากนะคะเพราะไม่อยากให้บอกช้ำหัวใจไปมากกว่านี้แต่อยากพูดให้ทุกคนรู้ว่าต่อไปนี้ไม่มีแล้วต่อให้มีก็จะไม่ช่วยเหลือใครแล้วแต่ถ้าวันนั้นไม่ช่วยรบกวนทุกคนเป็นพยานให้เจนนี่ด้วยว่าเธอทำดีที่สุดแล้วล่ะค่ะขณะที่แฟนคลับและก็ชาวเน็ตนะคะรวมถึงคนบันเทิงต่างก็เข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้กับเจนนี่ในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียเลยทีเดียวแต่หลังจากนั้นนะคะก็ยังมีวายมีชาวเน็ตตามมาเม้นในขณะที่เจนนี่นะคะได้ไลฟ์สดขายของโดยบอกว่าเรื่องทั้งหมดเป็นแค่การสร้างกระแสค่ะจนเจนนี่นะคะอดทนไม่ไหวตอกกับชาวเน็ตว่าตลกใครจะมานั่งทำคอนเทนต์เรื่องแบบนี้เสียเงินเป็นล้านๆพี่อาจไม่เคยเจอแต่หนูเจอตลกแล้วพี่จากนั้นก็ได้ให้ทนายนะคะแคปชื่อและก็ข้อความเอาไว้เป็นหลักฐานและเช็คแอคเคาท์เผื่อฟ้องค่ะขนาดยังไม่เว้นออกมาประจานทำคอนเทนต์ตลกถ้ามันเป็นคอนเทนต์อ่ะพี่ใครจะมานั่งทำคอนเทนต์กับเรื่องแบบนี้จ่ายเงินไปตั้งกี่ล้านคิดอะไรอยู่ครับคุณพี่ขาฟ้องหน่อยที่เม้นเนี่ยแคปหน้าจอหน่อยตอนแรกไม่อยากฟ้องตอนนี้อยากฟ้องแล้วเอาเงินมาจ้างแขกรับเชิญตลกใครจะมานั่งทำคอนเทนต์เรื่องแบบนี้พี่อาจจะไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้ครับแต่หนูเจอคุณพี่ขาไม่มีใครมานั่งทำคอนเทนต์กับเรื่องแบบนี้ตลกแล้วพี่ให้ทางทนายเช็คแอคเคาท์เลยว่ามาจากไหนได้ค่ะโทรหาทีม TikTok ก็ได้เรามี TikTok ดูแลใช่ไหมใช่ตลกนี่ต้องใช้คำว่าจะมีใครที่ไหนที่ยอมช่วยเหลือใจมีจิ้มให้คนในครอบครัวขนาดนี้ซึ่งหลังจากที่จบไลฟ์ขายของนะคะเจนนี่ก็ได้ไลฟ์สดนะคะคู่กับยิวสามีที่อยู่กันคนละที่ค่ะโดยยิวนะคะเข้ามาให้กำลังใจแล้วก็เตือนสติภรรยาพร้อมพูดคุยกับแฟนคลับที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้นะคะโดยมีช่วงนึงค่ะที่ทั้งคู่นะคะได้คุยกันถึงเรื่องปัญหาครอบครัวซึ่งเจนนี่บอกว่าครอบครัวของตนเนี่ยไม่อบอุ่นมีปัญหาขณะที่ครอบครัวของสามีอบอุ่นมากนะคะด้านยิวก็บอกว่าไม่เคยพบไม่เคยเจอเหมือนกันและไม่อยากให้ลูกสาวน้องยูจินต้องมารับรู้อะไรไม่อยากให้เจอเหมือนที่เจนนี่เจออยากให้ยูจินนะคะมีแต่ความทรงจำดีๆก่อนจะเผยว่าเจนนี่ป่วยเป็นซึมเศร้าขั้นสุดและนอกจากนี้ยังพูดถึงลิลลี่น้องสาวของเจนนี่ด้วยนะคะว่าเป็นคนที่น่าสงสารที่สุดจากปัญหาที่เกิดขึ้นกระทบกันไปหมดค่ะโดยตลอดเวลาการไลฟ์นะคะจะเห็นว่าเจนนี่ค่ะร่ำไห้โฮหนักมากเลยทีเดียวค่ะทุกคนเข้าใจเจนนะตอนนี้เจนไม่ได้เสียแต่ตังค์หรอกคือถามว่าตังค์มันเรื่องจิ๊บๆมากสบายมากต่อให้เจนไม่มีเหลือตังค์สักบาทผมก็เลี้ยงได้หรือต่อให้เจนหมดด้วยความสามารถเจน
จนหาได้ใหม่ในเรื่องจิ๊บๆมากแต่เรื่องที่เจนเสียใจคือเรื่องความรู้สึกตอนเนี้ยไม่ได้แบบเรื่องตังค์นี่เป็นเรื่องแบบมันแค่อะไรคือมันเยอะมากแล้วก็ถามว่าเสียดายไหมตอนนั้นเสียดายแต่ว่าตังค์อ่ะเราเสียดายแบบไม่นานว่าเราทำงานกันทุกวันเรารู้ว่าเดี๋ยวเราสร้างมาใหม่ได้แต่ได้ยินแตกสลายตอนนี้คือความรู้สึกแล้วยิ่งแบบเห็นคอมเมนต์ให้กำลังใจแล้วตัวเองก็ยิ่งอ่อนไหวแล้วยิ่งตัวเองนั่งเปิดฟังเพลงเศร้าอย่างเงี้ยเองก็ร้องไห้ไม่หยุดแต่ร้องไห้ได้แล้วตั้งใจทำงานเล่นกับลูกอยู่กับลูกก็ขอรักทุกคนอะรักใครรักเองด้วยรักลูกด้วยรักแม่รักพ่อรักน้องก็ได้ไงถึงบอกว่ามันส่งผลต่อความรู้สึกเยอะไงก็รักคนในครอบครัวอื่นๆด้วยรักเนื้อรักลุงรักทุกคนแต่ว่าครอบครัวมันก็ไม่เหมือนเดิมอึดอัดมากเองรักทุกคนรักทุกอย่างเองก็รักตัวเองซะบ้างก็รักเหมือนกันเป็นไงก็ไม่อยู่ตั้งนานแล้วบอกเองกี่รอบแล้วคือเพื่อนอะตัวมันความอบอุ่นนี้เข้าใจไหมเขาก็ไม่เคยพบเคยเจอเหมือนกันก็เพิ่งมาเจอกันเองเหมือนที่เขาบอกว่าเราต่างคนต่างแลกเปลี่ยนอะไรต่างสอนอะไรใหม่ๆให้กันเยอะแต่ก็ให้เขาเห็นอะไรที่แบบเขาไม่เคยเห็นเยอะมากแล้วคือสิ่งที่เป็นอยู่ตอนนี้คือผมบอกจริงๆนะผมแบบอึดอัดแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงอ่ะเฮ้ยอย่าบอกให้ทุกคนอ่ะแล้วผมนี่แบบโคตรจะแบบไม่อยากให้ยูจินต้องมาเจออะไรแบบนี้เหมือนเจนเลยนี่ความรู้สึกผมคือเจนอ่ะผมแบบว่าทำอะไรไม่ได้แล้วแต่ว่าสิ่งที่ผมทำได้คืออยู่ดินผมก็เลยแบบพยายามดูแลเจนประคับประคองกันคุยกันเยอะๆอยู่ดินต้องมาเจออะไรแบบนี้อย่าทำตัวให้แบบว่าให้ลูกเสียใจเราทะเลาะกันยังไงเราก็ต้องคุยกันคือการที่พ่อแม่เลิกกันอ่ะมันมีผลต่อลูกจริงๆอ่ะมันก็ส่วนหนึ่งแต่มาถามว่ามีไหมมันไม่ใช่ว่ามีผลกับนิสัยหรือว่าน่าร้องไห้ทำไมสนุกดีสนุกอะไรร้องไห้เครียดต้องเครียดแล้วกำลังใจเยอะแยะเนี่ยพรุ่งนี้เขาก็กลับมาไปหาแล้วกับคนเรียนยาวเลย10ชั่วโมงคุยกับ FC ก็ดีขึ้นแบบได้กำลังใจก็บอกว่าถ้าเจนดีขึ้นในวิวพาเจนไปหาหมอนะคะแววตาแตกสลายมากกลัวไปโรคซึมเศร้าผมอยากจะบอกทุกคนตรงนี้นะอันนี้คือผมไม่รู้ไอ้คนอื่นไม่รู้แต่ผมรู้มาตลอดเจนร้องไห้ทุกคืนเลยเจนเป็นโรคซึมเศร้าเป็นแพนิคขั้นสุดเป็นแพนิคแบบว่าขั้นรุนแรงอ่ะแล้วมันจบสักทีมันจบเพราะว่าตอนนี้ยูจินเขาอาจจะแบบยังจำอะไรไม่ได้แต่เขาถึงเสียใจอยู่นี่ไม่อยากให้ยูจินโตมาแล้วแบบเรื่องแบบนี้มันยังมีอยู่แล้วยูจินต้องมาเจอแล้วแบบอยากให้ยูจินต้องมาเห็นว่าเอ๊ะมันเป็นแบบนี้หรออันนี้อยากเขาจำแต่สิ่งดีๆของครอบครัว
ว่ามีผลค่ะแต่ไม่ใช่ทั้งชีวิตใช่มันอยู่ที่คนเหมือนบางคนอ่ะจะเอามาแบบเอามาเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรวะข้ออ้างในการทำแย่ๆใส่คนอื่นอ่ะว่าแบบเอ้ยพอเป็นเพราะว่าแบบขาเขาอุ่นเป็นเพราะว่าอันนู้นนี่นั่นก็เลยแบบต้องทำตัวแย่ใส่คนอื่นใช่ไหมแต่ว่าการที่แบบเราขายความอุ่นแบบได้รับสิ่งไม่ดีเราก็ไม่จำเป็นต้องส่งสิ่งไม่ดีให้คนอื่นเขาอ่ะไม่เคยเอาเรื่องที่บ้านเนี่ยมาเป็นปัญหาหรือว่ามาน้อยใจอะไรเลยนะจนกระทั่งวันนี้เขาเจอปัญหานี่แล้วพอเขาหันไปเห็นตัวเองอุ่นอ่ะแล้วก็กลับมาคิดเออว่ะก็ต้องดีกว่าก็ผิดใช่ไหมที่ครอบครัวเขาอุ่นผิดกันดีมันดีมากแต่เขาแค่บอกว่าเออพอวันที่เราแบบเจอปัญหาอย่างเงี้ยเราก็เหมือนจะอยากแบบถ้ามีมันก็ดีอ่ะแต่ไม่มีก็ไม่เป็นไรเข้าใจไหมเล่นเก่งอยู่เนี่ยเลิกเศร้าแล้วก็ให้ความอบอุ่นลูกเยอะๆได้เที่ยวได้พักผ่อนได้อยู่กับลูกแล้วนะอิลลี่ก็น่าสงสารก็โอเคนี่อ่ะคือคนที่น่าสงสารมากๆนะผมบอกให้ว่าโดนผลกระทบไปหมดมีปัญหาเลยการปิดไฟนี่ทีการปิดไฟผลกระทบเนี่ยมันคือเรื่องมันเกิดขึ้นมาแบบเนี้ยจะมาพูดว่าไม่ให้มันกระทบใครเลยก็ไม่ได้เพราะมันกระทบหมดเหมือนที่เขาบอกตั้งแต่แรกกระทบเขาไหมกระทบกระทบยูจินไหมกระทบกระทบตัวเองไหมกระทบแล้วใครจะมานั่งเลี้ยงแม่กระทบยิ่งใกล้ยิ่งกระทบน่ะก็มันคือปัญหามันไม่ใช่เรื่องที่ดีมันไม่ใช่เรื่องบวกมันคือเรื่องที่ไม่ควรเกิดแต่เราจะแบบมานั่งจมกับปัญหาหรือว่าเราจะอันหานอนขึ้นแบบนึงได้จุดนึงรับมือเอามาให้ดีแล้วก็เดินหน้าสู้ต่อไปให้ดีเอามาเป็นบทเรียนหรือว่าเราจะเอามาเป็นเราผ่านอะไรมาเยอะเกินที่จะแบบว่าก็ได้ไงเพราะว่ามันอยู่ผ่านมาเยอะนี่แหละสมองเนี่ยมันจะตุยอยู่แล้วตัวเองยิ่งผ่านเยอะตัวเองจะยิ่งเก่งขึ้นตัวเองไม่ต้องมาจำทุกเรื่องตัวเองเลือกจำได้ว่าจำแบบไหนถ้ามีอีกรอบทำไงมีอีกรอบติดต่อพี่หนุ่มเลยใครเป็นนี่กับคนในครอบครัวเขาโอนกระแสเลยเจอเลยนี่อะไรเอามาพูดกันให้หมดไม่มีแล้วทุกคนมันจบแล้วมันไม่มีแล้วมั้งก็ต้องบอกเลยนะคะว่าปัญหารอบนี้ทำให้สาวเจนนี่เนี่ยร้องไห้หนักมากแต่โชคดีจริงๆที่ยังมีแฟนคลับแล้วก็สามีคอยอยู่เคียงข้างให้กำลังใจค่ะอย่างไรก็ตามนะคะทางท็อปดาราเองก็ต้องขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับสาวเจนนี่รัชนกและครอบครัวด้วยเช่นกันนะคะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube Channel Top ดาราและเพจ Facebook Top ดาราได้เลยนะคะยังไม่หมดจ้าอย่าลืมกดซุปเปอร์แตงค์ให้กำลังใจทีมงาน Top ดารากันด้วยนะ